ฉันสินะเนื่องจากจ่าซอสัมผัสตัวมยองจูที่ติดเชื้อเขาจึงต้องถูกกักตัวเพื่อรอผลตรวจเลือดอีกทีตอนนี้ยืนยันแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อจากไวรัส M3 เราจะกันหน่วยแพทย์ให้เป็นที่รักษาของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสถ้าทำตามกฎที่ทีมแพทย์บอกดูแลสุขลักษณะก็หยุดการแพร่กระจายได้เราต้องทำหน้าที่ของเราต่อต้องทำให้ดีที่สุดอยู่ในนั้นไม่เบื่อแย่เหรอขอโทษที่ต้องอยู่ในนี้ครับในตอนที่ผู้กองโดนขังจ่าซอเคยให้ผู้กองคุยกับหมอคังเขาจึงตอบแทนให้จ่าซอคุยกับมยองจูขอบคุณครับยืนมยองจูพูดเมื่อทั้งสองได้คุยกันจ่าซอจึงถามว่าเป็นยังไงบ้างฉันคิดถึงคุณค่ะมยองจูจึงถามกลับว่าคุณเป็นยังไงผมคิดถึงคุณไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจ่าซอเป็นห่วงมยองจูสุดหัวใจนี่ถ้าเธอไม่ป่วยก็คงปากแข็งไปตลอดสินะในวันต่อมาหมอคังได้ประสานงานกับแดเนียลให้นำวัคซีนมาให้แดเนียลก็บอกว่าจัดการให้แล้วแต่มันต้องใช้เวลากว่าพวกเขาจะส่งมาส่วนผู้กองได้รายงานเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้พันรับทราบทางด้านเพื่อนหมอที่ได้ยินข่าวก็พากันเป็นห่วงทีมแพทย์เป็นอย่างมากทางฝั่งแม่ชีฮุนก็โวยวายบอกว่าประธานไม่ยอมทำอะไรสาเหตุที่แม่ชีฮุนกล้าหือใส่ประธานก็เพราะว่าแกเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่ยิ่งเกิดโรคระบาดแบบนี้ยิ่งทำให้เป็นห่วงลูกชายเป็นอย่างมากส่วนหมอซงได้ส่งข้อความมาหาจีซูเขาขอให้เธอค้นหาบทความเก่าๆเกี่ยวกับโรคส่งมาให้ทีเพราะว่าเนื้อหาแบบนี้มันไม่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากหมอซงมีไข้ขึ้นสูงเขาจึงต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการหมอซงก็เลยใช้เวลาว่างค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ระหว่างที่หมอคังตรวจร่างกายเด็กๆจู่ๆไฟก็ดับส่งผลให้เครื่องช่วยหายใจไม่ทำงานยองซูก็มีอาการชักกระตุกเหมือนหายใจลำบากชีฮุนที่อยู่แถวนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยและเขาบอกให้มยองจูเอายาระงับประสาทมาให้จ่าชิเวที่ซ่อมไฟอยู่บอกว่าจะเข้าไปช่วยแต่ชีฮุนบอกว่าไม่ต้องเข้ามาเพราะเดี๋ยวจะติดเชื้อในตอนที่จะฉีดยายองซูได้กัดแขนชีฮุนมยองจูจึงรีบฉีดยาเขาจึงสงบลงแต่ทว่ายองซูก็ยังหายใจลำบากอยู่ดีชีฮุนจึงรีบ CPR ระหว่างนั้นหมอคังได้เข้ามาช่วยถึงแม้ชีฮุนจะโดนกัดเขาก็ไม่ยอมหยุดยังไงก็ต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้เมื่อทุกอย่างสงบลงชีฮุนต้องโดนกักตัวเพราะเขาโดนกัดหมอคังก็ชื่นชมว่านายเก่งมากนายเป็นหมอตัวจริงนะคีบองก็บอกว่าหมอเทพสุดๆส่วนมินแจได้บอกว่าเมื่อกี้ค่อยดูเหมือนหมอหน่อยแค่คำพูดของคนคนหนึ่งมันทำให้ชีฮุนสามารถแก้ปมที่อยู่ในใจได้และตอนนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาสามารถโทรหาภรรยาได้แล้วเช้าวันต่อมาหมอคังได้ฝากให้แดเนียลพาเด็กๆไปส่งในที่ปลอดภัยส่วนพยาบาลชเวได้เอาผลตรวจมาให้หมอคังดีที่ทุกคนมีผลเป็นลบจ่าซอจึงรีบมาหามยองจูเป็นคนแรกเพราะเขาเป็นห่วงเธอมากผู้กองจึงใช้โอกาสนั้นโม้ซะหน่อยว่าตัวเองประสานงานได้เร็วขนาดไหนจึงทำให้ไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มแล้วทาง UN ก็ขอบคุณหัวหน้ากองโมรูซึ่งคือฉันเองขอบคุณอะไรกันเขินชะมัดเลยเงียบกิ๊บสักพักจ่าชเวได้วอลมาบอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินที่โรงอาหารทีมอัลฟามาที่นี่ด่วนซึ่งเหตุฉุกเฉินที่ว่าก็คืออากุสได้มาที่นี่เขามาที่นี่เพราะอยากเจอยองซูผู้กองจึงไล่เขากลับไปและอยากเสนอหน้ามาอีกอากุสจึงทำท่าทีเอาอะไรบางอย่างทีมอัลฟาก็เตรียมยิงแต่ทว่าสิ่งที่เขาเอามาก็คือสารภูมิต้านทานเขาอยากให้หมอคังช่วยยองซูพอดีว่าผมมีเรื่องต้องคุยกับเขาอีกเยอะและเขาก็เดินกลับไปจากนั้นพยาบาลหาเอาเรื่องผลตรวจมาบอกหมอซงงั้นเหรอก็ออกไปได้แล้วสินะแน่นอนว่าหมอซงรู้ตัวดีว่าไม่ได้ติดเชื้อแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาพยาบาลหาจึงเผลอเข้าไปกอดเพราะว่าเป็นห่วงเขามากแต่เราพักเรื่องหวานๆไว้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยหมอซงรู้แล้วว่ายาตัวไหนสามารถช่วยระงับอาการของไวรัสได้เขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกหมอคังแต่ว่ายาตัวนี้อยู่ที่นี่มันไม่มีพยาบาลหาก็บอกว่าได้ติดต่อแดเนียลไปแล้วเขาจะเอากลับมาพร้อมกับวัคซีนตัดมาที่มยองจูดูเหมือนว่าอาการของเธอแย่ลงเรื่อยๆและเธอตัดสินใจโทรหาพ่อตัวเองเพื่อขออะไร2 อย่างพ่อคะอย่างแรกคือยกโทษให้หนูด้วยค่ะพ่อสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างที่2ถ้าหนูหายดีอย่าให้จ่าซอออกจากกรมนะคะในวันนั้นมยองจูได้ยินทุกอย่างที่พ่อคุยกับจ่าซอแต่ว่าเธอแกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะเธอมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเขาพ่อก็บอกลูกสาวว่าต้องดื้อแบบนี้ถึงจะเป็นลูกพ่อ
หลังจากที่วางสายไปอาการของมยองจูแย่หนักยิ่งกว่าเดิมแถมรถขนยาของแดนเนียลก็โดนดักปล้นส่วนทีมแพทย์ก็พยายามช่วยมยองจูตอนนี้ต้องต่อสู้กับอาการที่แสดงไปก่อนต้องรอยาจากแดนเนียลสักพักแดนเนียลได้โทรมาบอกว่ารถขนยาถูกปล้นซึ่งคนที่ปล้นไปก็คืออากุสเขาโทรหาผู้กองเพื่อยื่นข้อเสนอให้ก็คือคุณเอาเพชรมาให้ผมแล้วผมจะคืนยาให้คุณผู้กองกับทีมจึงเรียกมายังที่นัดหมายแต่ว่าพวกเขาไม่เห็นอากุสลูกน้องก็บอกว่าเขางานยุ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายคืนของให้กันจ่าซอมหมั่นไส้อีบ้านี่จึงขอกระทืบเล่นซะหน่อยสิทางด้านหมอคังต้องเจอเรื่องหนักใจเมื่อฟาติมาโดนจับข้อหาขโมยยาไปขายที่ตลาดมืดมีผู้สมรู้ร่วมคิดบอกผมหมดทุกอย่างแล้วซึ่งคนที่บอกตำรวจก็คือไอ้บ้านี่หมอคังก็บอกว่าเธอไม่ได้ขโมยไปเราเป็นคนให้เธอไปเองตำรวจก็บอกว่ายังไงก็ผิดอยู่ดีเพราะเอาไปขายที่ตลาดมืดและเขาได้เชิญหมอคังไปที่โรงพักด้วยอีกคนเวลาผ่านไปแดนเนียลได้มาถึงที่นี่ทีมแพทย์จึงรีบขนยาเข้าไปแล้วใช้รักษายองซูกับมยองจูส่วนจ่าซอที่กลับมาก็รีบจำเอามาหามยองจูทันทีดูเหมือนว่าตัวยาที่หมอทรงบอกจะได้ผลจึงทำให้อาการของมยองจูดีขึ้นเช้าวันต่อมาผู้กองได้ถามหาหมอคังเพราะเขาไม่เห็นเธอตั้งแต่เมื่อคืนพยาบาลชเวก็บอกว่าเห็นว่ามีตำรวจอูรุกมาจับตัวฟาติมาเธอจึงต้องไปที่โรงพักด้วยค่ะผู้กองที่รู้แบบนั้นจึงรีบไปที่โรงพักทันทีโชคดีที่หยับมา40เขาจึงไม่ชนฟาติมาที่ยืนอยู่กลางถนนในตอนที่ลงไปช่วยฟาติมาเธอก็ถูกยิงสักพักคนพวกนั้นได้พาตัวหมอคังออกมาจากนั้นอากุสก็เข้ามาคุยกับผู้กองและเขายื่นข้อเสนอให้ผู้กองเหมือนที่เคยผมจะส่งอาวุธให้อูรุกเหนือตอนเที่ยงคืนแต่ประเทศผมจะฆ่าผมทันทีที่ส่งอาวุธผมอยากรอดและอยากได้เงินดังนั้นช่วยผมออกนอกประเทศนั่นแหละที่ต้องการคืนนี้ตอนตีสองห้ามมาเร็วและอย่ามาสายผมไม่อยากจะขายเธอเพราะเรื่องส่วนตัวผู้กองจึงพูดเป็นภาษาเกาหลีให้อากุสงงว่าฉันจะฆ่านายฉันจะฆ่านายด้วยมือของฉันเองอากุสที่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ก็ถือว่าตกลงไปไหนไม่ได้ผมต้องไปตอนนี้ผู้กองรายงานเรื่องหมอคังให้ผู้พันรับทราบเขายืนยันแล้วว่ายังไงก็ต้องไปช่วยแต่ผู้พันไม่ยอมให้เขาไปเพราะมันจะเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศทางทำเนียบที่รู้เขาก็บอกให้รอไปก่อนอย่าเพิ่งทำอะไร CIA บอกเราว่าจะช่วยภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าผู้กองไม่สนใจหรอกครับยังไงก็ต้องช่วยคนในชาติตัวเองผู้พันจึงบอกให้ทหารห้ามผู้กองเอาไว้ระหว่างนั้นผู้การได้โทรมาพอดีครับผมร้อยเอกยูชิจินให้เวลา3ชั่วโมงภายใน3ชั่วโมงจะทำเป็นไม่รู้ว่านายอยู่ที่ไหน3ชั่วโมงที่ว่านายไม่ใช่ผู้กองทีมอัลฟาไม่ใช่ผู้กองที่กองโมรูและไม่ใช่ผู้กองของทหารเกาหลีมีอะไรคัดค้านไหมไม่ครับท่านแค่นี้ทุกคนน่าจะจำได้นะครับว่าอากุสยังมีประโยชน์ต่อสหรัฐรัฐบาลเกาหลีจึงไม่อยากสร้างความขัดแย้งจากนั้นผู้กองเตรียมพร้อมเพื่อช่วยคนสำคัญและเขาติดต่อซื้อปืนกับเจ้าของร้านคนเดิมเธอชื่อว่าวาเลนไทน์นะครับทางด้านอากุสเขาได้ถามหมอคังดีๆว่าต้องการอะไรไหมแต่หมอคังกับบ่นใส่เขาเป็นภาษาเกาหลีอากุสจึงสั่งสอนใช้ปืนฟาดหน้าเต็มๆแต่แค่ปากนิดๆภาษาอังกฤษบิ๊กบอสได้ย้อยตอบด้วยทางฝั่งจ่าซอที่ติดต่อผู้กองไม่ได้เขารู้เลยว่ามีเรื่องไม่ดีแน่ๆส่วนผู้กองได้โทรหาบอดี้การ์ดคนนั้นและเขาขอใช้บัตรทองใบสุดท้ายผมอยากได้เฮลิคอปเตอร์มีเดทอีกแล้วทางด้านจ่าซอได้บอกลามยองจูมยองจูถามว่าจะไปไหนจ่าซอก็บอกว่าติดต่อหมอคังกับผู้กองไม่ได้หมอคังน่าจะถูกลักพาตัวส่วนผู้กองน่าจะไปลุยเดี่ยวครับไม่รู้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะได้กลับมาไหมเขาจึงต้องบอกลาคนที่รักก่อนตอนนี้ทีมอัลฟ่ารวมทีมซึ่งคนที่ออกคำสั่งให้ไปช่วยผู้กองก็คือผู้การและปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการลับทางด้านผู้กองได้บุกมาที่ฐานของอากุสแถมเขาก็เห็นแล้วว่าเด็กที่หายไปจากหมู่บ้านผีอยู่ที่นี่ฝั่งอากุสที่ต่อรองกับอูรุกเหนือสำเร็จเขาจึงสั่งให้ลูกน้องจัดการเด็กๆพอเด็กพวกนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปในตอนที่ลูกน้องจะไปสังหารหมู่ผู้กองเข้ามาขัดขาแล้วฆ่าแบบจอห์นวิกแต่เขาดันพลาดท่าเหลืออีกคนโชคดีที่ทีมอัลฟ่ามาช่วยได้ทันเวลาไหนๆทีมอัลฟ่าก็อยู่ที่นี่ผู้กองจึงสั่งให้พิโกโร่กับแฮร์รี่พอตเตอร์พาเด็กๆไปที่ปลอดภัยส่วนวูกับสโนปี้มากับฉันต้องช่วยตัวประกันออกมาให้ได้เมื่อถึงเวลานัดหมายอากุสได้เดินออกมาเจอผู้กองพอดีซึ่งตอนนี้เขาผูกระเบิดไว้กับหมอคังพอผู้กองเห็นหมอคังปากแตกจึงของขึ้นทำร้ายเธอเหรอแต่ทว่ายิงไม่ได้เพราะมีระเบิดอากุสสั่งให้ผู้กองบอกเฮลิคอปเตอร์ลงมาซะผู้กองก็บอกว่าต้องปล่อยเธอไปก่อนซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจ่าชเวจึงวิ่งเข้ามาบอกว่ามีตัวส่งสัญญาณจุดระเบิดไฟสีเขียวตรงนั้นแหละครับถ้าตัดสัญญาณนั้นได้อากุสจะไม่สามารถกดระเบิดได้ผู้กองจึงบอกให้หมอคังอยู่นิ่งเชื่อใจผมห้ามขยับนะครับ
ลงมือยิงได้เมื่อทีมอัลฟาลงมือสังหารแก๊งอากุสได้สำเร็จจ่าชเวจึงปลดชนวนระเบิดให้หมอคังถึงแม้จะปลดได้แต่ระเบิดก็ยังทำงานโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ทว่าอากุสก็ยังไม่ตายผู้กองที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเอาตัวบังชื่อหมอคังและเขาได้บอกหมอคังก่อนยิงว่าจงลืมช่วงเวลานี้ซะและผู้กองก็ยิงอากุสจนเขาเสียชีวิตปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าสำเร็จเป้าหมายถูกจัดการผู้กองพร้อมรับบทลงโทษที่ตามมาแต่ว่าผู้การไม่ว่าอะไรและจะไม่ลงโทษแค่ปลอดภัยก็ดีแล้วดูเหมือนว่านายกจะไม่พอใจที่ผู้การปล่อยให้เป็นแบบนั้นแต่ผู้การไม่เสียใจเขาพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างสักพักประธานาธิบดีได้มาที่นี่เขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนว่าจะมีปัญหานิดๆครับแต่ว่าทาง CIA ไม่ค่อยพอใจเรื่องที่เราปฏิบัติการเองแบบนี้นะครับท่านครับถึงแม้จะมีปัญหาทางการโทษแต่เขาไม่โทษผู้การที่ออกคำสั่งแบบนั้นช่วยตัวประกันออกมาได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่ส่วนเรื่องทางการโทษผมจัดการเองขอบคุณที่ช่วยประชาชนชาวเกาหลีนะครับกลับมาที่ผู้กองถึงแม้ตอนนี้อากุสจะเป็นคนเลวขนาดไหนแต่ความทรงจำในอดีตที่ทั้งสองคนได้รู้จักกันมันมีค่ามากเหลือเกินฉะนั้นไม่แปลกที่เขาต้องเสียน้ำตาให้เพื่อนทหารที่รู้จักส่วนหมอขังก็ทำได้ดีมากนี่คงเป็นประสบการณ์ที่หนักที่สุดที่ได้เจอในวันต่อมาหมอขังบังเอิญได้เจอผู้กองเมื่อวานจิตหลุดไปหน่อยและยังไม่ได้ถามฟาติมาล่ะเธอไม่เป็นไรรักษาตัวอยู่ที่กองบัญชาการก่อนหน้านี้ที่หมอคังเจอเรื่องหลายๆมามันทำให้เธอคิดทบทวนคำพูดของผู้กองดูแล้วผู้กองจะชอบโกหกเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหรือเรื่องทางการเมืองหรือการทูตส่วนมุกตลกของคุณจะใช้ในเรื่องที่คุณพูดไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันก็จะไม่เชื่อสุดท้ายเราก็จะไม่มีเรื่องคุยกันหมอคังแค่อยากจะบ่นในทุกๆเช้าหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังในแต่ละวันผู้กองก็บอกว่าพูดมาสิคำพูดของคุณสำคัญสำหรับผมฉันรู้ค่ะแต่ฉันไม่สามารถคุยเรื่องพวกนี้กับคนที่มีแผลรอยกระสุนได้อยากเลิกกับผมใช่ไหมครับหมอคังไม่แน่ใจว่าจะรับมือผู้ชายคนนี้ไหวต้องทบทวนอีกทีจากนั้นหมอคังได้ประชุมเรื่องที่จะกลับเกาหลีเร็วๆนี้เมื่อทุกคนอยู่ที่นี่นานผ่านอะไรมาตั้งเยอะมันก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยและทีมแพทย์ก็มาตรวจคนไข้เป็นครั้งสุดท้ายมยองจูแข็งแรงดีคนนี้ไม่ต้องห่วงส่วนยองซูอาการก็ดีขึ้นสำหรับเพชรที่เขาห่วงนักห่วงหนาทาง CIA ได้เอาไปเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายคือมินแจหมอนี่แข็งแรงดีไม่ต้องห่วงอะไรระหว่างนั้นคีบอมได้เอาผลเลือดของชีฮุนมาให้มินแจจึงอาสาเอาไปให้เองทุกคนได้กลับเกาหลีทั้งหมอและคนไข้ดีจังที่จะไม่ได้เจอกันซึ่งผลเลือดของชีฮุนออกมาไม่ติดเชื้อไม่ติดครับผมไม่ตายแล้วมินแจก็ว่างั้นผมก็ดีใจนะที่หมอไม่ตายน่ะถ้าถามว่ามินแจหายกว่าชีฮุนแล้วใช่ไหมจะว่าอย่างงั้นก็ได้ความรู้สึกของชีฮุนตอนนี้ก็คือโล่งใจสุดๆกลับมาที่หมอคังตอนนี้เธอนั่งทบทวนเรื่องของผู้กองถ้าเธอต้องเลิกกับคนที่เธอรักเพราะเหตุผลส่วนตัวคงเป็นเรื่องที่งี่เง่าเกินไปในวันที่เขาต้องสู้กับเพื่อนทหารเขาต้องทำด้วยความเจ็บปวดนั่นก็เพราะเธอแทนที่จะปล่อยมือกันเราปรับตัวเข้าหากันไม่ดีกว่าหรอถ้ายังรักก็ควรทำอย่างนั้นหมอคังจึงชวนผู้กองดื่มกาแฟชงกาแฟให้หน่อยสิในตอนที่ผู้กองเอากาแฟมาให้หมอคังได้เข้าไปกอดผู้กองตอนนี้เธอตัดสินใจแล้วว่าจะยอมรับในสิ่งที่ผู้กองเป็นและอยากให้ผู้กองยอมรับความช่างพูดของเธอด้วยเมื่อทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันจึงทำให้ทุกอย่างมีความสุขผู้ปกครองเหรอจากนั้นผู้กองได้ขอให้วาเลนไทน์ช่วยเป็นผู้ปกครองให้ฟาติมาวาเลนไทน์จึงถามว่าทำไมต้องเป็นฉันผมเชื่อใจคนที่เอาโชคมาให้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะวาเลนไทน์ไหนๆจะไม่ได้เจอกันแล้วหมอคังจึงขอให้ฟาติมาติดต่อมาด้วยแค่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อมาทั้งสองคนได้ขึ้นมาชมวิวพวกเขาคุยกันตามปกติส่วนคนที่จะกลับเกาหลีก่อนก็คือหมอคังผู้กองจึงเอาหินก้อนนั้นให้เธอคราวนี้คุณเก็บไว้สิครับดูว่าจะได้กลับมาไหมเช้าวันกลับเกาหลีทีมแพทย์และทีมทหารได้ถ่ายรูปร่วมกันความทรงจำต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่คงไม่มีทางลืมเลือน
และตอนนี้หมอคังกับเพื่อนๆได้กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน